โลกการลงทุนได้เปลี่ยนไปแล้วผมอหมีมาเรียนรู้และเทรดกับผมสิครับสวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเทรดทองต้องรู้ประจำวันที่15เดือนมิถุนายนนะครับในวันนี้เรายังอยู่กับอาจารย์พี่หมีเช่นเคยผู้ที่จะมาแชร์มุมมองข่าวสารและเทคนิคสวัสดีอาจารย์พี่หมีครับสวัสดีครับครูเปาครับวันนี้ทิศทางราคาทองคำเป็นยังไงบ้างครับพี่จะมีโอกาสที่จะแบบว่าปรับตัวขึ้นไหมหรือว่าลงต่อดีครับมุมมองทองคำนะครับในด้านข่าวสารนะครับวันนี้ก็จะมีตัวเลขใหญ่นะครับในส่วนของตัวเลขภาคอุตสาหกรรมคือตัวเลข retail sale ตลาดค่อนข้างโฟกัสเพราะเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เอาไปใช้ชี้วัดในการกำหนดทิศทางของนโยบายการเงินได้โดยตัวเลขจะมี2ตัวนะครับคือ core retail sale และ retail sale ปกตินะซึ่งคาดการณ์แล้วจะสวนทางกันนิดนึงนะครับผมก็เป็นไปได้ที่ว่าตัวเลขถ้ามันออกมาไม่จริงอาจจะไม่ได้มีส่งผลต่อราคาอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดโดยรวมมันออกมาและโดยรวมออกมาแย่ก็จะทำให้ราคาทองเนี่ยปรับตัวขึ้นได้แต่ถ้าเกิดมันโดยรวมออกมาดูดีมากนะครับทองคำจะลงแรงนิดนึงนะครับเพราะตอนนี้ข่าวพยายามหาตลาดพยายามหาข่าวอะไรที่สนับสนุนให้ทองร่วงลงแรงๆนะครับอันนี้คือในด้านข่าวคืนนี้น่าจะมีปัจจัยแค่นี้ครับผมโอเคครับแล้วถ้าเป็นปัจจัยเรื่องเทคนิคนี่มีประเด็นตรงไหนบ้างไหมครับส่วนในด้านทางเทคนิคนะครับราคาทองเป็นไปได้ที่ว่ามุมมองลงเนี่ยหลังจากที่ราคาลงมาแถว 1,845 อาจจะจบลงแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดจบลงครั้งนี้นี่อาจจะเป็นกลับตัวขึ้นเลยไหมผมว่ายังนะครับแต่ถ้าถามว่าใจผมลึกๆอาจจะยังลงไปได้แถวประมาณ 1,820 บวกลบเพราะอะไรเพราะว่ามุมมองข่าวสารที่ยังกระทบต่อราคาทองที่ลงยังมีเยอะอยู่เพราะฉะนั้นก็ยังสอดคล้องเป็นไปได้ที่ว่าถ้ามีโล 1,845 แล้วและยังมีโอกาสมีโลต่อได้ 1,820 ไหมก็มีโอกาสอยู่ครับแต่จะเหลือประมาณ 60-70% เท่านั้นนะครับที่จะลงไปได้นะเพราะจริงๆถ้าวัดตามโครงสร้าง 1,845 ก็ถือว่าจบแล้วก็เป็นไปได้แล้วครับทีนี้งั้นวันนี้ในกรอบของราคาทองนะครับผมก็จะให้แนวต้านอยู่ที่ 1,875 แนวรับ 1,851 นะครับแนะนำให้ขึ้นไปแล้วลองเล่นฝั่งเซลล์เหมือนเดิมดีกว่านะครับเราจะเทรดฝั่งเซลล์จะดีกว่านะแถวตรงโซนแนวต้าน 1,875 แต่ถ้าเกิดผิดทางแล้วกรณีมันขึ้นเราจะให้เหวี่ยงได้ถึง 1,913 นะครับแบบสุดๆเลยเพราะว่าถ้าผ่านตรงนี้คือจบแนวโน้มขาลงนะครับส่วนถ้าเกิดเราไม่เราอยากเล่นฝั่งบายงั้นบอกว่าจะขึ้นไปแนวต้านก่อนงั้นจะเสี่ยงบายตรงนี้ก็แนะนำให้รอลงไปแถวแนวรับดีกว่าแถว 1,851 แล้วค่อยเสี่ยงฝั่งบายในขึ้นมาดีกว่านะครับอันนี้แต่ฝั่งบายเราจะสต็อปลอสต่ำกว่า 1,845 ลงมานะครับผมมุมมองตามนี้เลยครับโอเคครับขอบพระคุณอาจารย์พี่บีมากเลยนะครับนักลงทุนครับท่านใดที่สนใจนะครับคอร์สเรียนเกี่ยวกับการเทรดดัชนีหุ้นของอาจารย์พี่บีนะครับตอนนี้เรายังมีเปิดรับอยู่นะครับผมแอดไลน์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ